ตรงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะปูดำเป็นสัตว์ทะเลที่พบมากในป่าชายเลนและปากแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ค่ะรายการจับปูดำนั้นก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลักให้กับคนในอำเภอกันตังจังหวัดตรังแต่ชาวบ้านกำลังมีความกังวลนะคะว่าถ้าเมืองถูกพัฒนาให้กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วความยั่งยืนของทรัพยากรในท้องถิ่นก็จะหมดไปด้วยค่ะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองกลุ่มรักตรังปกป้องตรังค่ะปูดำเป็นอาหารทะเลที่ได้รับความนิยมพบได้ในป่าชายเลนหรือปากแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์อย่างเช่นบ้านของปูดำในป่าชายเลนอำเภอกันตังจังหวัดตรังยังสมบูรณ์โยมากจึงมีปูดำฉุกชุ่มและสร้างรายได้หลักให้กับชาวประมงพื้นบ้านชาวบ้านจำนวนมากไม่มีที่ดินทำกินจึงฝากชีวิตฝากปากทองฝากอนาคตของครอบครัวไว้กับปูดำอิสระไอ้นี่อิสระไม่มีไหนว่าเดือนประมาณ20วันก็18วันอย่างนั้นเนี่ยประมาณ8วันตอนนี้ว่าหลับจางหลับจางต้องทำทุกวันนั่นเหรอ7 8วันค่ะถ้าหมักสุดค่ะถ้าหมักสุดก็ความกงยังได้แล้วนะจ๊ะ20,000กว่า30,000ความสมบูรณ์ของป่าชายเลนเทพวกเขาช่วยกันดูแลรักษาคือปัจจัยสำคัญให้มีปูดำและสัตว์ทะเลอีกมากมายหากป่าชายเลนถูกทำลายย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชนแต่คนตรังก็พบว่าพรรครัฐมีแผนพัฒนาอำเภอกันตังให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมโดยเริ่มจากการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ส่งผลให้ชาวประมงกังวลว่าจะเป็นการถูกหมอกคาวของตนเองถ้ามีรวงไฟฟ้าใช่ไหมเขาต้องร้อยน้ำเสียลงมาในคลองทำให้ปูกับปลาตายต้องแม่อาหารจางต่ำกันเลยเล่นเอาอะเขาว่าปูไม่มีตีมือมันจะมีคนเสียหมาจะไปออกเรืออยู่ตีกระน้องก็มีโรงไฟฟ้าเหมือนกันในระยะเกือบ20ไมล์แต่นี่จะไม่มีสักน้ำเศรษฐกิจเลยก็ไม่คนที่ว่าโรงไฟฟ้าจะมาลุ่มมันจะได้ดีบทเรียนจากไล่เผินเททั่วประเทศบอกเราว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินส่งผลกระทบต่ออาหารเศรษฐกิจชุมชนและสุขภาพของคนท้องถิ่นทำให้คนตรังมีข้อเสนอให้ใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นพลังงานลมแสงแดดในการผลิตไฟฟ้าแทนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพราะไม่เพียงแต่จะรักษาชีวิตปูดำเท่านั้นหากยังไม่ถึงผู้คนและต้นทุนของชีวิตอื่นๆอีกด้วยนักข่าวพลเมืองกุ้มรักตรังปกป้องตรังรายงานThank you.